ไปเบิ่งบรรยากาศการเดินทางของลาวน้อยเยาวชนลาวเฮาที่ทีม WG นาคาสนิทกับบรรยากาศการขึ้นรถไฟมีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองได้มาส่งอยู่ที่สถานีรถไฟหนองคายนะบรรยากาศกันมาส่งกันอย่างอบอุ่นก็ได้ล่ะในวันนี้วันที่17เมษายน2564นี่เป็นบรรยากาศโดยรวมที่ว่าเป็นจุดทวิตที่ว่าจะเดินทางไปประเทศสเปนเสร็จก็จะไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยประมาณเกือบ1อาทิตย์เก็บอยู่ที่สโมสรใจฟ้าอะคาเดมีก็ขอบใจหลายๆทางสโมสรใจฟ้าอะคาเดมีครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบรรยากาศการเดินทางนะจุดทับอิฐสถานีรถไฟหนองคายจากฮอลมจันทร์มาหนองคายสถานีรถไฟท่านาแรกตัวนี้ใช้เวลาเดินทางอยู่7นาทีก็ไปฮอดสถานีหนองคายอย่าคุ้นแอมเบลแอมเบลเดี๋ยวเกิดไทเกอร์ไทเกอร์แฟงไทเกอร์แฟงนี่ก็จะจ้างเสือนะจ้างสอนวีไรเสือด้วยสี่ห้าวงเพื่อโคตรต่ออันนี้คือเป็นทางด้านกล้องเป็นแบบโดคูเปอร์นี่ก็กำลังข้ามหัวไปที่น้องชายโดยบรรยากาศอบอุ่นเป็นครัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งนะรถไฟกำลังข้ามไปกลับมาฮอดอยู่ที่สถานีรถไฟหนองคายเกียงจะขึ้นรถไฟไปต่อนะขบวนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศเริ่มต้นนะแรกๆเห็นใจสั่นหลังๆเห็นตาสว่างตัวนี้ก็ก่อนนี่ก็เป็นหลังหลังกินรถไฟแบบประมาณ 4-5 ชั่วโมงรับแต่ละคนหมดสภาพนี่ก็เป็นเจ้าคุณนะครับกล้องนี่ก็โดหมดสภาพกันเลยขี่รถไฟจากน้องคายสระบุรีนะใส่เวลาอยู่ประมาณ10กว่าชั่วโมงกลับมาฮอดกันนะกาได้ครับกาต่อครับจากใจฟ้าคันนี้โดยรถบัสคันงามตาขนาดนำเพิ่นก็ได้มาฮัดซึ่งสถานีรถไฟกันเลยนี่ก็ขึ้นรถคันนี้ของสโมสรใจฟ้าคันนี้เพิ่นก็มาฮับกันอยู่ที่สถานีรถไฟสระบุรีนะมาฮับกันอย่างอบอุ่นกันนะตั้งแต่เช้ามืดนะนี่ก็มาฮอดโรงแรมกันละเป็นบรรยากาศในตอนเช้านะกาเอ็ดก็กำลังเห็นเวียกันอยู่เป็นห้องนอนมี4เตียง2เตียงใหญ่2เตียงนอนที่ว่าทางเจ้าภาพใจฟ้าอคาเดมี่มันจัดเก็บไว้ให้มีคนมาเคาะประตูแต่เช้านะเดี๋ยวจะมาเปิดประตูเหมือนผู้ใดโอ้โหเดือดเกล็ดโอ้เอาน้ำมาให้นะเพิ่นเอาน้ำมาให้ตั้งแต่เศร้าๆกันเลยตึงขอน้ำมาให้แต่เศร้าขับใจ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 กับตอนทีมนะฝนหุ่นนะหุ่นเวียกหุ่นนาทีเวียกงานมาตั้งแต่เศร้าเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่สนามของใจฟ้าอะคาเดมี่นะอยู่ศูนย์ของเพิ่นมีทางโรงเฮียนหอพักสนามกีฬาบางติหลายสนามเสร็จมีทั้งหญ้าเทียมและหญ้าแท้ถือว่าสนามเพิ่นกว้างขวางอีดีนี่เป็นในการในห้องนอนหลังจากตื่นนอนมาคูเปอร์เพิ่นก็ได้มีการพับที่นอนพับสุดนอนนี่เป็นเจ้าคุณบ่อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานสา
มดสภาพเมื่อวานนี้มาก็นอนเลยบ่อาบน้ำเลยนี่ก็เป็นทั้งหลักของห้องพักที่ว่าพวกเฮาได้พักอยู่ห้องนึงจะมีอยู่4คนเนาะพวกเฮาเดินทางมา14คนเป็นห้องน้ำเป็นคิวนี่เป็นคิวซ่าคิวซ่าจะมีอยู่4เตียง2เตียงใหญ่2เตียงน้อยเตียงจะห้องใหญ่นำเลยผู้ปกครองนี่เป็นการจัดเตรียมเกมซับซ้อนเครื่องนะหลังจากเตรียมมาฮอดจันมือทำอิฐนี่ก็เป็นการร่วมทีมเนาะก่อนจะออกไปกินข้าวจะมีการว่าเรื่องกฎระเบียบโดยอาจารย์เสือนะแล้วก็การปฏิบัติต่างๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าพวกเราลงมากินข้าวครับเป็นบรรยากาศสนามปีใต้เราไปเบิ่งบรรยากาศการกินข้าวการขอบใจในทางด้านแม่ครัวและการบรรยากาศอ้อมของสนามครับแล้วตอนแรกพวกเราจะมีการสอบนะข้างต่างอิฐอยู่ที่ประเทศไทยเป็นอะไรอาจจะมีการรายงานขอคุณใบเติมกันแล้วกันสุดท้ายขอขอบใจทางด้านเจฟ้าอะคาเดมี่เนาะที่ว่าได้ทำการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการจัดตัวผู้ส่งตลอดอย่างเงี้ยเกือบ1อาทิตย์นะก่อนเดินทางไปอยู่ที่ประเทศสเปน